นับสนุนโดย True 5G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเร็วแรงสุดในไทยโบวี่อัธมาเปิดตัวหนุ่มปริศนาเผยโมเมนต์อบอุ่นละมุนการกตัดทาวรเข้าคุยเสียตาปัญญาหลังดราม่าท้าโถมก็ใจผมเปิดใจคู่ชีวิตป้ายแดงปั๊บเตยเข้าประตูวิวาด้วยครับมีลูกตอนนี้ก็อาจจะยังไม่ดีกว่าจะถ่ายเสร็จสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับหญิงแล้วก็ภาพแพรนะคะเช้าวันจันทร์ของคุณกับบรรยากาศที่แบบว่าโอ้โหน่านอนต่อจริงๆถูกต้องอากาศดีมากเลยช่วงนี้นะคะลมหนาวมาเบาๆด้วยอิจฉาคนที่ได้ไปเที่ยวอ่ะเห็นแต่คนเช็คอินไปเที่ยวต่างจังหวัดแบบแต่ละที่คือแบบโอ้ยประเทศไทยเรานะตอนที่แบบมีโควิดเนี่ยอย่างน้อยทำให้เรารู้เลยว่ามันมีที่ท่องเที่ยวอีกหลายที่ที่เราไม่รู้จักถูกต้องไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่น่านตอนนี้มีจุดเช็คอินต่างๆมากมายอีสานนี่อีกเพียบเลยนะจริงค่ะอ่ะข่าวแรกเลยดีกว่านะสำหรับข่าวแรกของเราวันนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนพี่หญิงที่เขาไปเที่ยวทะเลกันมาแล้วมีโมเมนต์แบบอิดนะคนโสดตายตายไปเลยจ้าจริงสำหรับคุณโบวี่อัธมานั่นเองนะคะโหทะเลพัทยาเนี่ยจากทะเลน้ำเค็ม กลายเป็นมดขึ้นไปเลยล่ะค่ะสาวโสดก็มักจะเนื้อหอมเป็นธรรมดานะคะแต่ว่าสำหรับนักแสดงสาวโบวี่อัธมาเนี่ยตั้งแต่โสดมาคราวนี้ก็มุ่งแต่ปฏิบัติธรรมอย่างเดียวไม่แง้มเรื่องหัวใจให้เราได้รู้กันเลยค่ะว่ากำลังคุยหรือว่าคบหากับใครอยู่หรือเปล่าแม้กระทั่งนะคะตอนที่เจ้าตัวเนี่ยไปเที่ยวทะเลพัทยาก็ลงรูปคนเดียวไม่รู้เลยว่าใครเป็นตากล้องให้ค่ะแต่ว่าก็มีแต่รูปสวยๆทั้งนั้นล่าสุดอ่ะพวกเราก็ได้ตาลุกวาวกันเลยทีเดียวเมื่อสาวโบวี่เนี่ยยอมใจอ่อนเปิดตัวหวานใจแล้วโดยโพสต์รูปหนุ่มปริศนานั่งหันหลังนะคะแล้วก็หันไปรูปหัวสาวโบวี่ซึ่งตัวโบวี่เองก็ยิ้มแบบแฮปปี้สุดๆเป็นภาพที่น่ารักละมุนมากเลยทีเดียวซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ระบุแคปชั่นไว้ค่ะว่าไม่เคยคิดจะโพสต์แต่รูปนี้มันน่ารักจริงๆมือลั่นเข้าใจเลยนะคะความรู้สึกของสาวโบวี่ว่ารูปนี้เนี่ยเป็นโมเมนต์ที่โอ้โหน่ารักอบอุ่นจนเก็บไว้ดูคนเดียวไม่ไหวจริงๆบอกเลยตอนนี้ทะเลพัทยาหวานมากแต่ว่าหนุ่มปริศนาคนนี้นั้นจะเป็นใครต้องติดตามกันต่อไปค่ะเดาว่าอายุน้อยกว่าน่าจะน้อยกว่าจากแบบว่ามือที่รูปหัวนั้นเนาะเห็นแค่เสี้ยวหน้านิดนึงอ่ะเป็นภาพแคนดิดอ่ะที่หันหลังยังรู้เลยว่าผู้ชายต้องหล่อนั่นนะสิโอ้ยยินดีด้วยนะคะมาต่อกันค่ะกับข่าวดราม่านะคะที่คุณกันตัดถาวรต้องเจอจากรายการ10 Fight 10ไงค่ะไม่รู้เหมือนกันว่าแหมอยู่ดีๆก็กลายเป็นประเด็นขนาดนี้ได้ยังไงสุดท้ายแล้วก็คือเข้าพบเสียตาปัญญาก็ได้ข้อคิดดีๆกลับมานั่นเองค่ะดราม่าถาโถมเลยทีเดียวสำหรับพิธีกรหนุ่มกันตถาวรหลังโดนวิจารณ์เรื่องการทำหน้าที่ในรายการ10 Fight 10 Season 2ในการชกของคู่แน็กชาลีและเจมส์กิตเกษมซึ่งชาวเน็ตมองว่าการใช้คำพูดไม่เหมาะสมต่อมาพลอยอัยดาภรรยาของกันก็โพสต์ชี้แจงละเอียดยิบทุกประเด็นซึ่งข้อเท็จจริงก็ไม่เป็นอย่างที่คนวิจารณ์นะคะล่าสุดกันตถาวรโพสต์รูปขณะนั่งพูดคุยกับเสียตาปัญญานิรันดร์กุลประธานบริษัท Workpoint Entertainment จำกัดภายในห้องแต่งตัวพร้อมระบุว่าพลังใจความรักความซื่อสัตย์ความมุ่งมั่นและความศรัทธาจะพาเราไปถึงจุดหมายแล้วความดีจะคุ้มครองเราเองกันเองโดยโพสต์ดังกล่าวก็มีเพื่อนๆและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากแล้วก็ให้กำลังใจการรวมถึงทางช่อง Workpoint ที่กำลังเจอดราม่าอยู่เหมือนกันค่ะจริงๆนะเขาถึงบอกสุภาษิตสมัยก่อนนะค่ะคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือ มันก็ต้องมีอยู่แล้วไม่ใช่คนที่จะแบบเห็นดีเห็นงามกับเราไปทุกอย่างใช่แล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะค่ะมากันที่สาวคนนี้บ้างดีกว่าต้องบอกว่าสปิริตแรงกล้ามากจริงๆคุณจ๊ะอาสยามใช่ไหมคุณจ๊ะก็คือไปเล่นคอนเสิร์ตพี่หญิงแล้วฝนเนี่ยมันถาโถมลงมา
แต่เธอบอกว่าในเมื่อคนดูยังอยู่ยังไม่หนีฝนไปไหนเธอก็จะขอเล่นกลางฝนภาพนี้จ้าคอสตูมกลางฝนมีทั้งร่มมีทั้งถุงพลาสติกคลุมหัวโอ้โหต้องยกนิ้วให้สปิริตเลยล่ะค่ะเป็นนักร้องลูกทุ่งขวัญใจแฟนๆนะคะที่มีความทุ่มเทให้กับงานโชว์ไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับสาวจ๊ะอาสยามค่ะที่ล่าสุดเนี่ยก็ได้เผยภาพแล้วก็คลิปเหตุการณ์นะคะขณะที่ไปโชว์คอนเสิร์ตที่จังหวัดเพชรบุรีท่ามกลางสายฝนโปรยปรายค่ะแต่ว่าคนดูเนี่ยก็ยังปักหลักยืนกลางร่มดูคอนเสิร์ตกันไม่ไปไหนเลยทั้งนี้นะคะคุณจ๊ะก็โพสต์เปิดใจถึงโชว์ดังกล่าวค่ะว่าฝนตกคนไม่หนีเราก็ไม่หนีพังเป็นตัวๆไปไม่นะคะก็คือไม่พังนั่นเองก่อนจะเผยภาพลำดับเหตุการณ์รับมือกับสายฝนค่ะเริ่มจากมีเสื้อคลุมหัวก่อนต่อด้วยใช้ถุงพลาสติกมาคลุมหัวนะคะแล้วก็ใส่หมวกเพิ่มด้วยมีการใช้ร่มแล้วก็เอาถุงไปคลุมไม้ไปอีกแต่ทุกคนก็ไม่ถอยเราก็สู้แถมยังทิ้งท้ายด้วยความเป็นห่วงถึงแฟนๆด้วยค่ะว่ากลับบ้านอย่าลืมทานยากันด้วยนะขอบคุณที่รักกันนะคะงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆเนี่ยเข้ามากดไลค์กันรัวเลยล่ะค่ะชื่นชมในสปิริตอันแรงกล้าของสาวจ๊ะที่ทุ่มเทแบบสุดตัวจริงๆจริงสปิริตแบบนี้แต่กลัวไฟช็อตจริงคือเขาบอกว่าไมค์พังเป็นตัวๆไปเลยเนี่ยอันนี้คือกลัวแล้วคือบนแบบเวทีมันจะมีสายนู่นนี่นั่นระยองระยางอ่ะจริงถ้าไฟรั่วขึ้นมาเนี่ยจริงๆน่ากลัวแต่ก็เข้าใจแหละแฟนคลับอุตส่าห์มารอแล้วก็ไม่ได้มีคอนเสิร์ตแบบนี้บ่อยๆใช่ไหมล่ะเนาะข้ามากันอีกหนึ่งงานดีกว่านะคะกับ The Suicide Squad นะคะตอนนี้เห็นบอกว่าจะสร้างภาคใหม่แล้วตื่นเต้นชอบใช่ไหมชอบมากเดี๋ยวดูซิว่าดาราคนนี้เนี่ยจะกลับมาเสริมทัพจริงหรือเปล่านะคะกับซิลเวสเตอร์สตอลโลนนั่นเองค่ะเรียกเสียงฮือฮาได้เป็นอย่างมากนะคะเพราะมีการยืนยันว่าดาวบู๊รุ่นใหญ่ซิลเวสเตอร์สตอลโลนหนึ่งในทีมนักแสดงหนัง The Suicide Squad แน่นอนนะคะกับภาคต่อของเรื่องราวในหนังทีมพลีชีพมหาวายร้ายหรือ Suicide Squad เมื่อปี2016โดยเรื่องนี้ยืนยันเองจากผู้กำกับเจมส์กันเพราะว่าล่าสุดนะคะเขาโพสต์ภาพคู่กับซิลเวสเตอร์สตอลโลนพร้อมข้อความว่าแฮปปี้เสมอที่ได้ร่วมงานกันและกับการถ่ายทำของหนัง The Suicide Squad ในวันนี้เองก็ไม่ใช่ขอยกเว้นจากตรงนี้แฟนๆนะคะก็เลยถามว่าเอ้ยสตอลโลนอยู่ในภาคต่อจริงใช่ไหมเจมส์กันก็เลยตอบมาว่าใช่ครับนี่สำหรับ Suicide Squad นะคะหนังรวมเอาเหล่าแอนตี้ฮีโร่จากค่าย DC Comics เมื่อปี2016ค่ะก็มีทั้งวิลสมิธจาเรดเลโตนะคะแล้วก็มาร์โก้ร็อบบี้ร่วมสวมบทนำผลงานเรื่องนี้ค่ะก็ทำเงินทั่วโลกไปกว่า 23,000 ล้านบาทกำไรเนี่ยเกือบ10เท่าของทุนสร้างเลยในขณะที่ภาคต่อนั้นนะคะวางกำหนดฉายเอาไว้ต้นเดือนสิงหาคมปีหน้าค่ะตื่นเต้นมากอยากดูมากชอบมากเลยใช่ไหมใช่แต่ว่าโอ้โหเว้นระยะห่างนานเหมือนกันเอานะอดใจรออีกนิดนึงนะคะเอามากันที่แฟนคลับของสาวกเกาหลีกันบ้างนะคะเชื่อว่าต้องดีใจกับข่าวนี้แน่ๆเพราะว่าหนุ่มมินโฮจากชายนี่ล่าสุดปลดประจำการออกมาแล้วล่ะค่ะทำเอาแฮชแท็กมินโฮอิสแบ็กเนี่ยกระหึ่มโซเชียลกันเลยนะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังจากที่มีข่าวของ2ศิลปินไอดอลคนดังค่ะปลดประจำการหลังเข้ากรมรับใช้ชาติมานาน2ปีนะคะซึ่ง1ใน2คนนี้เนี่ยก็คือมินโฮหรือว่าชเวมินโฮสมาชิกวัย28ปีของบอยแบนด์วงดังอย่างชายนี่นะคะที่ก่อนหน้านี้ก็ประกาศไม่ขอปลดประจำการก่อนกำหนดแม้ว่าทางกองทัพนั้นอนุญาตเพื่อรับมือกับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19โดยเจ้าตัวก็ให้เหตุผลค่ะว่าต้องการที่จะส่งต่อทักษะความรู้ในฐานะหนึ่งในเหล่าทัพทหารเรือให้กับนายทหารรุ่นน้องอย่างสมบูรณ์ก่อนจะอำลาจากกองทัพโดยหลังจากมีข่าวมินโฮปลดประจำการออกมาไม่นานนะคะก็มีภาพวงชายนี่รวมวงครบ4คนปล่อยออกมาทาง IG ของหนุ่มคีค่ะพร้อมกับแคปชั่นด้วยว่า We're back หรือว่าพวกเรากลับมาแล้วครับส่วนอีกหนึ่งคนนะคะที่ยืนยันปลดประจำการแล้วเช่นเดียวกันก็คือดงอูหรือว่าจางดงอูแรปเปอร์ของวง Infinite ในวัย29ปีก็เสร็จสิ้นภารกิจรับใช้ชาติแล้วหลังใช้สิทธิ์พักร้อนก่อนกำหนดจึงไม่จำเป็นต้องกลับเข้าฐานเพื่อรายงานตัวก่อนปลดประจำการอีกรอบเรือแบ็คแบบนี้ไม่รู้ว่า
จะมีผลงานออกมาให้เราได้แบบว่าฟังกันเร็วๆนี้ด้วยหรือเปล่าอย่างน้อยอาจจะมีแฟนมีตติ้งอะไรอย่างงี้ก่อนเนอะตื่นเต้นอีกแล้วว่ามีแต่ข่าวน่าตื่นเต้นอ่ะช่วงหน้าตื่นเต้นกว่านี้อีกนะคะกับความน่ารักของคู่ของคุณปั๊บโปเตโต้แล้วก็น้องใบเตยสวีทหวานน่ารักจริงๆไปเมื่อวานรู้สึกว่าแบบมันอบอุ่นน่ารักจริงๆอ่ะใช่มีการแบบร้องเพลงที่แต่งให้กันด้วยอ่ะอิจฉา มันเหมือนจังหวะเลยพี่มันคือมันเหมือนว่าเราผมถ่ายมิวสิกวิดีโอเสร็จผมก็ก็น่ารักดีก็ทำงานเราทำงานกับนางเอกมิวสิกวิดีโอหลายคนทุกคนก็น่ารักแต่ก็มีเหตุให้ต้องกลับมาเจอกันอีกแล้วก็โดนบังคับให้ต้องเหมือนต้องเอาความรู้สึกมาอยู่ร่วมในจุดเดียวกันอีกใช่มันก็เลยตรงนั้นแหละที่ผมคิดว่ามันก็จบแบบในเรื่องก็คือกลับมาเจอกันมั้งอะไรอันดับแรกก็คือหน้าตาเขารอยยิ้มเขามันเราเห็นแล้วเราก็รู้สึกสบายใจแต่สิ่งสำคัญมากไปกว่านั้นน่ะมันก็เป็นเรื่องของความกตัญญูสิ่งที่เขาต้องเสียสละให้ครอบครัวอย่างแรกเลยตั้งแต่สิ่งที่ตาประทับใจพี่ปั๊บตั้งแต่ก่อนที่จะคบกันนะคะคือพี่ปั๊บเป็นคนให้เกียรติไม่ว่าจะเป็นเหมือนสมมติง่ายๆเวลาเราอยู่ในกองถ่ายเงี้ยพี่ปั๊บคือให้เกียรติทุกคนพี่ที่เป็นทีมแบบสวัสดิ์ช่างไฟคืนที่แบบน่ารักกับทุกคนหมดพอเราเห็นว่ามีพี่ที่เขาเป็นเบอร์ใหญ่มากๆอย่างเงี้ยเหมือนให้เกียรติเอานี่เรื่องจริงเหมือนเราให้เกียรติคนตัวเล็กๆให้เกียรติคนที่เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้เรารู้สึกแบบประทับใจเขาตรงนี้ด้วยผมคิดว่าการแต่งงานเป็นอีกหนึ่งสถานีที่ผมตัวผมเองรู้สึกว่ามันเดินมาถึงแล้วหลังจากนี้ผมรู้สึกว่าเราก็ยังต้องศึกษาแล้วก็เรียนรู้ทำความเข้าใจกันไปเรื่อยๆผมกับเตยรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรายังค่อยๆแบบใช้ชีวิตไปด้วยกันไม่อยากใช้คำว่าประคองนะครับใช้คำว่าแบบล้มด้วยช่วยกันไปเรื่อยๆเนี่ยเพราะว่าเหมือนเราพยายามปรับตัวอยู่ตลอดเวลาในสิ่งที่มันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงผมตั้งมั่นว่าไม่ว่ามันจะร้ายหรือมันจะดีอะไรเงี้ยก็จะอยู่เป็นบัดดี้ไปเรื่อยๆผมก็ใจผมก็อยากมีลูกเหมือนกันแต่ก็เตยตอนนี้ก็ติดถ่ายละครอยู่ด้วยครับมีลูกตอนนี้ก็อาจจะยังไม่ดีกว่าจะถ่ายเสร็จก็มีเลยเดี๋ยวมีได้พี่ก็อยากมีเร็วๆก็อยากมีไหมคะคะก็อยากมีค่ะอยากมีค่ะแต่ก็เดี๋ยวขอแบบเคลียร์งานเคลียร์อะไรต่างๆให้แบบค่ะโปรๆก่อนแล้วค่อยว่ากันคนอินอยู่ตรงนี้เมื่อกี้ถึงกับช็อกคือมันอินมันจนมันไม่สามารถจะพูดอะไรได้ด้วยความที่ตั้งแต่เข้าไปดูแฮชแท็กดูรูปในงานก็คืออินกับงานอินกับเพลงแต่ว่ามันจะมีโมเมนต์ที่คุณก้อยรัชวินลงอะที่เหมือนกับว่าพี่ป๊าเขาร้องเพลงแล้วเขาก็หันมามองหน้าเตยอะโอ้โหเหมือนเขามองหน้าแพรทำเหมือนเขามองหน้าตัวเองแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้คู่ของคุณก้อยกับพี่ตูนอะเมื่อเช้าพี่ตูนเมื่อเช้าหรือเมื่อวานนะล่าสุดที่พี่ตูนโพสอะที่แบบไปวิ่งด้วยกันแล้วก็หันมามองบอกว่ายังไม่อยากให้ถึงเส้นชัยเลยอยากจะเล่นคู่กันแบบนี้ไปนานๆโอ้ยนี่
คนสองตายไปเลยจ้ะเนี่ยเดือดเป็นเดือดเป็นร้อนอยู่ตรงเนี้ยอิจฉาเอาเถอะเนื้อยังก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะใช่แล้วค่ะมากันที่ SB5 บ้างดีกว่านะคะล่าสุดเนี่ยเขามีการประมูลนำของออกมาเพื่อที่จะนำรายได้ไปช่วยเหลือผู้ยากไร้นะคะโอ้โหประมูลกันทีนึงเนี่ยรายได้ไปแบบว่าหลักแสนเลยทีเดียวค่ะช็อกมากใช่น่าจะเป็นเสื้อยืดที่แพงมากที่สุดตั้งแต่แพรเคยแบบว่าเห็นมาเลยนะเพราะว่าฮอตมากๆนะคะ3หนุ่ม SP5 คิมมอนคอปเตอร์แล้วก็หนุ่มบาสนำของรักของห่วงค่ะมาให้แฟนๆประมูลในงาน Proud Charity ปี2020นะคะเพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือผู้ยากไร้งานนี้เนี่ยแฟนๆก็ทุ่มประมูลสุดตัวจนยอดประมูลพุ่งไปเกือบแสนบาทเลยทีเดียวโดยหนุ่มคิมมอนแล้วก็คอปเตอร์นะคะนำตุ๊กตาแล้วก็เสื้อเนี่ยมาให้แฟนคลับประมูลพร้อมกัน2ชิ้นเลยราคาประมูลก็ปิดไปที่ 29,990 บาทส่วนเสื้อยืดนะคะของหนุ่มบาสที่เจ้าตัวบอกว่ามีแค่ตัวเดียวราคาประมูลเนี่ยโอ้โหปิดไปที่ 59,999 บาทค่ะโดยทั้ง3คนก็บอกว่าโอ้โหเกินความคาดหมายมากๆเลยทำบุญเราจะไม่คิดมากมาเราก็ทำตามที่แบบใจเราอยากจะทำครับผมแต่วันนี้ทุกคนพร้อมใจกันมากครับผมก็ดีใจมากๆครับก็อย่างผมก็เป็นเสื้อที่ผมเคยทำไว้นะผมแล้วก็คือตั้งใจจะเก็บไว้ให้ตัวเองใส่อย่างนี้แหละแต่ว่าท้ายสุดแล้วก็พอมันพูดถึงแบบว่าของสักชิ้นนึงถ้าแบบมันให้คิดถึงเป็นตัวเราจริงๆก็คงจะเป็นเสื้อตัวนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยเอามาอะไรเงี้ยเพราะผมก็จะเป็นตุ๊กตาตัวเล็กๆที่มันเป็นหน้าผมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วผมก็เอาปากกาไปเขียนแมวอีกเซนเซนก็ไปอยากให้เขาแทนความคิดถึงแทนความคิดถึงเห็นคิดถึงเราก็เปิดดูอะไรอย่างเงี้ยเอาไปแปะไว้หน้าหัวนอนของผมก็เป็นเสื้อที่ผมทำนะครับเป็นแบรนด์ของผมเองครับผมเกมรูมแอดดิกนะครับผมก็เป็นตัวแรกเลยที่ทำออกมาแล้วก็ใส่ถ่ายโปรโมทก่อนแล้ววันนี้เราคิดว่าสิ่งนี้เหมาะกับทุกคนเลยวันนี้มากๆก็เลยเอาชิ้นนี้มาเลยครับผมมากันที่คู่จิ้นอีกหนึ่งคู่นะคะยินวอที่เจ้าตัวได้ทำเสื้อมาประมูลในงานเช่นเดียวกันยอดประมูลนี่รวมกันมากกว่า 200,000 บาทเลยทีเดียวโดยเสื้อของยินเนี่ยยอดประมูลอยู่ที่ 70,000 บาทส่วนของวออยู่ที่ 140,000 บาทงานนี้เรียกว่าแฟนๆได้ทั้งบุญแล้วก็ความฟินเลยทีเดียวมันรู้สึกดีแหละที่ว่าเราได้ทำอะไรเพื่อจริงๆมันก็เพื่อชาติแหละเนาะให้คนอื่นเขาได้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเห็นว่าให้มูลนิธิเด็กใช่ไหมได้ก็นั่นแหละก็ถือว่าเป็นการสร้างอนาคตให้เขาได้ด้วยก็ดีใจตกใจแล้วก็ดีใจด้วยเพราะว่าเสื้อธรรมดาของเรามันสามารถเพิ่มราคาแล้วก็เอาไปช่วยคนอื่นได้กำลังจะมีรายการด้วยกันเป็นรายการอะไรกันก็รายการ WXY ใช่ไหมก็จะเป็นรายการที่เราจะพาทุกคนเนี่ยไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆแล้วก็ในแต่ละสถานที่เนี่ยเราจะมีการแข่งกันครับว่าใครจะเป็นผู้ที่เป็นสุดยอดของเกมนั้นๆครับแล้วเป็นการแข่งที่ไม่หนุ่มหนิมเลยนะครับคือแข่งแบบว่าเหนื่อยไม่ได้อะแพ้ไม่ได้ถ้าเกิดทีมงานไม่สั่งคัดก็เอาจนตายอะฟินล่ะไม่รู้ว่าจะปิดไหมแต่ว่าเราก็แกล้งกันเล่นๆเรื่อยๆอยู่ในรายการอยู่แล้วอะไรเงี้ยส่วนมากจะเป็นมุกตลกมากกว่าใช่บอกแล้วว่าเป็นเสื้อยืดที่แพงมากแสนสี่นี่แบบโอ้โหแพงมากจริงก็แฟนคลับเนาะก็รักมีตัวเดียวบนโลกใบนี้ก็เลยแบบขอทุ่มทุนซะหน่อยเนาะได้ทำบุญร่วมกันด้วยนะคะมากันที่คุณจุ๋ยวรัฐยาดีกว่านะคะแต่งงานกันไปสักพักนึงแล้วกับคุณพุทธจนป่านนี้คนก็แบบทำไมยังไม่มีน้องสักทีก็บอกว่ากำลังตั้งใจอยู่ค่ะถูกทวงถามบ่อยว่าเมื่อไหร่จะมีเบบีตัวน้อยสำหรับคู่รักจุ๋ยวรัฐยาและหนุ่มพุทธพุทธิชัยหรือเป็นเพราะสาวจุ๋ยทำงานจนไม่มีเวลาหรือเปล่าล่าสุดเจ้าตัวเผยว่ายังมีความตั้งใจที่อยากมีลูกอยู่แต่ตอนนี้50-50ไม่แน่ใจว่ามีได้ไหมทั้งเรื่องสุขภาพความเครียดที่เกิดขึ้นเองแบบไม่รู้ตัวโดยช่วงนี้ก็ดูแลตัวเองไปก่อนเดี๋ยวรอจังหวะปีหน้าอีกทีด้านสามีก็เข้าใจจะมีหรือไม่มีก็เป็นความสุขคนละแบบส่วนงานผู้จัดละครตอนนี้ก็แฮปปี้ดีขอบคุณค่ะจริงๆอ่ะต้องบอกว่าพอมาก้าวมาทำการเป็นผู้จัดแล้วรู้สึกชอบรู้สึกแฮปปี้รู้สึกว่าเรา
เราได้ใช้ความรู้ความสามารถที่สะสมมาแล้วก็ได้เห็นงานต่างๆเนี่ยที่เราทำอ่ะมันเหมือนลูกของเราอ่ะค่ะก็รู้สึกมีความสุขแฮปปี้ดีนะจริงๆต้องบอกว่าเป็นผู้จัดแบบฟรีแลนซ์นะถ้าเกิดช่องไหนเห็นผลงานหนูก็ยินดีรับใช้ค่ะแพลนที่ยังตั้งใจว่าอยากจะมีน้องอยู่นะคะแต่ตอนนี้50 50แล้วไม่รู้ว่าตัวเองมีได้หรือมีไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะคือด้วยสุขภาพตัวเองด้วยความเครียดด้วยหลายๆอย่างทำให้มันเหมือนแบบมันยังไม่พร้อมมีอะไรเงี้ยจริงๆแล้วตอนนี้จังหวะยังไม่เหมาะมีเลยนะเพราะว่าถ้าจุ๋ยเป็นผู้จัดแล้วต้องวิ่งอย่างเงี้ยมีไม่น่าจะเวิร์กจุ๋ยคิดว่าปีหน้ามันน่าจะเป็นจังหวะที่มาตั้งใจกันอีกรอบนึงเชื่อเรื่องจังหวะที่เหมาะสมดวงอะไรหลายๆอย่างก็คิดว่าปีนี้มันเป็นปีที่โรคภัยมันยังไม่หายขาดนะคะมันยังไม่มีวัคซีนเรายังบินไปต่างประเทศกันไม่ได้เลยอ่ะจุ๋ยก็รู้สึกว่ามันเป็นจังหวะที่มีช่วงนี้เราก็อาจจะกังวลเรื่องสุขภาพก็ได้ชามีน่ารักเขาบอกว่าไม่มีก็เป็นความสุขอีกแบบมีก็เป็นความสุขอีกแบบจะมีหรือไม่มีอย่าเครียดนะแต่ทุกคนก็ลุ้นอยากให้มีเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยแบบสวยหล่อไงลูกก็ต้องออกมาแบบเบบีน่ารักแน่นอนถูกต้องค่ะวันนี้ข่าวของเราหมดลงแล้วนะคะแต่ว่ายังสามารถรับชมข่าวสารที่น่าสนใจของ True Vision ได้ผ่านทาง LINE ค่ะแอดมาเป็นเพื่อนกันสแกน QR Code ไปได้เลยหรืออีกหนึ่งช่องทางนะคะ Facebook Fanpage True Vision HD YouTube True Vision Official ค่ะค่ะรวมถึงอีเมลนะคะพูดคุยกันได้แล้วก็แอปพลิเคชัน True ID แอปเดียวครบสุดทุกความสะดวกและสิทธิพิเศษค่ะวันนี้พวกเรา2คนลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณที่ติดตาม Good Morning Insight กันทางช่อง True Insight HD นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายแต่ถ้าไม่อยากพลาดชมกันแบบสดๆนะคะเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD รวมถึงช่องทางอื่นๆข้างล่างนี้ใต้คลิปได้เลยค่ะ